คิดเหมือนลินไหมคะว่าการเลี้ยงลูกที่ดีไม่มีสูตรตายตัวนะคะเป้าหมายการเลี้ยงลูกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะลินคิดว่าแบบนี้แต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันสภาวะแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันสภาวะสังคมก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราจะมาบอกว่าวิธีแบบนี้ดีที่สุดวิธีแบบนั้นดีที่สุดไม่ลินว่ามันไม่ใช่หรอกค่ะเด็กแต่ละคนเขาก็เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเนาะคนที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเขาจะรู้ดีนะคะสัญชาตญาณเนาะว่าหรือว่าใครที่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างงี้นะคะเขาจะรู้นะคะว่าเด็กต้องการอะไรแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวลินแล้วนะคะลินก็นึกไม่ออกหรอกค่ะตอนที่ลินยังไม่มีลูกเนาะว่าลินจะเป็นแม่แบบไหนเป็นแม่ที่ดีไหมจะทำได้ไหมเราจะแต่งตัวให้ลูกยังไงเราจะป้อนข้าวลูกยังไงลินก็นึกไม่ออกนะคะแต่แค่ว่าลินใจพร้อมมากๆเลยนะคะว่าลินจะมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอลินมีลูกจริงๆแล้วอุ้ยสัญชาตญาณมันมามากเลยนะคะมาตั้งแต่ตอนที่บอกว่าท้องนะคะมันมาเองจริงๆนะคะพอเป็นแม่แล้วน่าจะเป็นลินไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะฮอร์โมนของเราหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนาะความคิดเปลี่ยนไปรู้สึกว่าการมีลูกนะคะทำให้เราเติบโตไปอีกระดับหนึ่งประมาณนี้นะคะเพราะว่าการมีลูกก็คือการรับผิดชอบชีวิตหนึ่งเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมีลูกเราก็รับผิดชอบแค่ตัวเราแค่นั้นเนาะง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกเราก็ต้องแบบว่าความรับผิดชอบมาคือแบบมาเต็มเลยนะคะเพราะว่าชีวิตเลยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องแบบว่าเต็มที่เราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยอันนี้ลินคิดว่าแบบนั้นนะคะเป้าหมายของลินเป้าหมายในการเลี้ยงลูกของลินก็คือเลี้ยงลูกให้มีความสุขสนุกตามวัยแล้วก็มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอะไรเงี้ยลินแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญพัฒนาการของลูกเป็นไปตามวัยแค่นี้ก็บรรลุเป้าหมายของลินแล้วนะคะส่วนเขาจะเรียนรู้เก่งแค่ไหนอันนั้นคือกำไรแล้วนะคะอันนี้คือแบบกำไรสุดๆแล้วนะคะเขาจะมีความสุขมากกว่าปกติอะไรก็ว่าไปเป็นทำอะไรอาชีพอะไรอันนั้นก็คือกำไรแล้วนะคะความหวังของเป้าหมายของเราก็คือแค่ว่าพอเขาโตมาให้เขาเอาตัวรอดได้อยู่ในสังคมได้อยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่แบบว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีพ่อกับแม่แล้วอะไรเงี้ยให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะคะให้เขาแข็งแรงมีจิตใจที่ดีแค่นี้คือที่สุดของแม่แล้วนะคะมากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคือแบบให้ลูกมีความสุขมากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่เดือดร้อนใครประมาณนี้นะคะ